สวัสดีวันอาทิตย์จ้าทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์จ้าความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะสวัสดีจ้าอ่ะเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้าว้าวว้าวเห็นท้องฟ้าบ้านแม่ไหมเห็นท้องฟ้าบ้านคุณลุงไหมคะวันนี้สดใสมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะพวกเราทุกคนจ๋าสวัสดีลูกเสวัตสวัสดีจ้าคุณสาวคุณสมชัยนะคะแอมแอมนะคะมาลูกนะคะมาวันนี้สดใสไหมวันอาทิตย์ที่สุดแสนสดใสมากๆเลยนะคะมาเร็วมาทุกคนคิดถึงจังเลยดาด้ามาดาด้าเข้ามาโบลิ่งเข้ามาเร็วนะคะปิศนาเข้ามาวรินทร์เข้ามาเร็วนะคะปลายข้าวมาแล้วลูกสวัสดีจ้าฟ้าสวยใช่ไหมที่บ้านแม่เนาะพาพ่อไปกินข้าวเหรอลูกสุดยอดนะคะมาลูกวันนี้มาทันแม่เนาะมาพรพักมาค่ะวิไลพันมาค่ะท้องฟ้าสวยมากเนาะอุ้ยได้อ่ะเพลงหยุดไปอุ้ยอุ้ยมาเลยเร็วลูกอ๋อออกลำโพงใหญ่ตกใจมาเร็วน้องอ้อมสวัสดีทุกคนมาแม่โอ้มันไปออกลำโพงนั้นเลยโอเคมาทุกคนจ๋ามาวันนี้จะสอนเรื่องโมเมนตัมโอ้โหเหมือนวิทยุทรานซิสเตอร์สมัยก่อนแล้วก็แบกวิทยุทรานซิสเตอร์เข้าไปที่สวนโอ้โหมาทุกคนอ่ะดูท้องฟ้าบ้านแม่ไปพร้อมกันแล้วฟังเพลงนี้นะอู้อู้นี่ท้องฟ้าสวยไหมกตัญญูมันคืออะไรหรือเธอแล้ววันนี้จะพูดเรื่องโมเมนตัมแห่งความมั่งคั่งค่ะวันนี้ครูรุ้งจะเริ่มสอนเรื่องโมเมนตัมแห่งความมั่งคั่งแล้วเพราะว่านอกจากที่จะบอกให้เราเนี่ยปั่นโฟลว์นะที่วันนั้นแม่สอนเรื่องการปั่นโฟลว์รักษาโฟลว์แล้ววันนี้ก็คือ2วันนี้อยู่กับลูกอ้อมตลอดนะคะเขาก็มาปรึกษานะคะวางแผนงานในธุรกิจแบรนด์เจสสิก้าของลูกอ้อมเขาตลอดนะคะแล้วก็ลูกอ้อมนี่คือสร้างกันมาตั้งแต่แบบชีวิตติดลบเป็นหนี้บัตรเครดิตทุกใบนะคะนะคะจนกระทั่งตอนนี้เรียกว่าเติบโตเป็นเจ้าของแบรนด์เจสสิก้านะคะแล้วก็2-3 วันนี้ก็คือมาประชุมนะคะเพื่อขับเคลื่อนแบรนด์เจสสิก้านะเพื่อตัวแทนทุกคนจะได้สำเร็จยิ่งใหญ่นะคะทีนี้เราก็อยู่กันนะคะ2วันครูลุงเนี่ยนะคะเป็นปรมาจารย์กดแรงดูดเป็นต้นขั้วต้นกำเนิดจุดกำเนิดบ่อกำเนิดบ่อเกิดนะคะของกดแรงดูดของประเทศไทยครูอ้อมเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นลูกศิษย์เอกที่รับเอาด้าน affirmation นะคะหรือว่าพลังคำพูดเนี่ยเข้าไปนะคะแล้วก็เพลงนะไม่ว่าจะเป็นเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะหรือว่าอีกหลายๆเพลงที่กำลังจะตามออกมาเนี่ยครูอ้อมคือคนที่เอาคำสอนของครูรุ้งเอาสิ่งที่ครูรุ้งไลฟ์สอนนะคะหรือเอาสิ่งที่ครูรุ้งสอนในคลิปหรือในคลาสออนไลน์อ่ะมันมีเพลงนะเดี๋ยวที่เตรียมตัวจับมานะคะเป็นสิ่งที่เป็นความรู้แบบเอ็กซ์คลูซีฟมากในคอร์สกดแรงดูดกับการขายใช่ครูอ้อมเอาสิ่งที่เป็นองค์ความรู้อันนั้นนะมาร้อยเรียงถักทอเป็นเพลงแบบนี้นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทำไมเขาถึงแต่งเพลงได้แบบนี้ทำไมเอาสิ่งที่เป็นคำสอนครูรุ้งมาร้อยเรียงถักทอแบบนี้ได้เพราะเขาคือ affirmationexpert เขาคือ self talk expert พูดง่ายๆ self talk คือการพูดสั่งจิตนะคะโอเคไหมและเป็นคนที่โรงเรียนคอร์สของแม่ครูลุงทุกคอร์สค่ะจึงมีความเข้าใจในคำสอนของแม่ว่ามันหมายความว่ายังไงแล้วแบบรู้ว่าคำไหนที่มันแบบสำคัญที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของครูอ้อมครูก็อยากจะเอามาใช้ affirmation สั่งจิตตัวเองแล้วพอแบบสั่งจิตตัวเองแล้วเกิดผลลัพธ์ก็อยากจะส่งต่อให้กับผู้คนได้เอาแบบเครื่องมือกดแรงดูดที่เป็นคำสอนของแม่แล้วเอามาใช้ในการ affirmation ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญมากมากเลยแล้ววันนี้เราคุยกันนะคะเรื่องปั่นโฟลว์เรื่องโมเมนตัมจริงๆเนี่ยแม่ไลฟ์เรื่องนี้ไปแล้วครูรุ้งไลฟ์เรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะคะคำว่าโมเมนตัมความมั่งคั่งนะคะเพลงจบแล้วปรบมือให้หน่อยนะคะปรบมือให้ศิลปินแม่ครูรุ้งนิดนึงนะคะฟังเพลงขอบคุณวันละเป็น10 รอบเลยค่ะฟังวนๆไปโบใช่ไหม
เหมือนคุณลุงเลยนะคะเหมือนแม่เลยร้องเองฟังเองวันหนึ่งแล้วก็แบบ10รอบอะนะคะวันนี้บ้านครูอากาศดีมากใช่เลยนะคุณจิดาภาวันนี้คุณลุงนะคะก็ออกกำลังกายเนี่ยแล้วก็ฟังเพลงเนี้ยวนไปแล้วมันก็เป็นการปั่นโฟลว์ของจักรวาลนะคะคุณลุงรู้เลยว่ามันคือการปั่นโฟลว์ดีๆนี่เองมันคือการรักษาแรงเหวี่ยงหรือว่าโมเมนตัมของจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกของคนเราอะหลายคนบอกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดึงพลังจากจิตใต้สำนึกอะขึ้นมาใช้ได้นะคะแล้วครูบอกเลยว่าคุณจะใช้พลังจากจิตใต้สำนึกเนี่ยไม่ใช่วันดีคืนดีวันไหนคุณมาบอกรวบรวมพลังจิตใต้สำนึกมันไม่ใช่แบบนั้นนะลูกการที่เราจะดึงพลังจิตใต้สำนึกมาใช้ได้เนี่ยมันต้องเกิดการสร้างโฟลว์แล้วเกิดการเหวี่ยงพลังงานเข้าไปในสนามพลังงานชีวิตเราเนี่ยเราเรียกการเหวี่ยงพลังงานเข้าไปในสนามพลังงานชีวิตเราหรือสนามพลังงานแม่เหล็กเนี่ยเราเรียกมันว่าโมเมนตัมโมเมนตัมแปลว่าแรงเหวี่ยงโอเคเปล่าเคยไลฟ์เรื่องนี้ไปไลฟ์ไปประมาณ2ไลฟ์แล้วก็พูดเรื่องโมเมนตัมพูดเรื่องการปั่นโฟลว์เพราะฉะนั้นวันนี้แม่ก็อยู่กับครูอ้อมแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยเนี่ยสิ่งที่มันรักษาโฟลว์หรือปั่นโฟลว์ให้ขึ้นสูงได้กฎแรงดึงดูดปรมาจารย์ด้านกฎแรงดึงดูดระดับโลกเลยคืออับราฮัมฮิกส์นะคะแล้วครูก็ได้สอนเรื่องสเกลอารมณ์นะคะของอับราฮัมฮิกส์ไว้ในคลาสออนไลน์คลาส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคือสอนเรื่องนี้ทะลุเลยนะคะแล้วก็อีกหลายๆคลาสที่มีการพูดถึงสเกลอารมณ์ของอับราฮัมฮิกส์นะคะแล้ววันนี้เราจะเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาส่งมอบให้กับลูกศิษย์ที่เขาแบบเอาไปใช้ได้ทันทีแล้วเขาสามารถปั่นโฟลแล้วรักษาโมเมนตัมหรือว่าแรงเหวี่ยงของสนามแม่เหล็กของสนามพลังงานของเขาได้ยังไงวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ให้ชัดเจนสำหรับบ่ายวันอาทิตย์นะคะเพราะฉันใครเข้ามาแล้วแชร์ลูกสิริการสวัสดีค่ะกระต่ายบอกแชร์ไว้เดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะคะแสดงว่ากระต่ายกำลังจะไปไหนใช่ไหมลูกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ1924บอกโมเมนตัมถูกต้องนะคะมาอุอมรรัตน์นะคะโบสบอกชอบท่อนที่ร้องว่าขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่ธรรมดาบอกว่าฟังแล้วน้ำตาไหลเลยนะคะอ้อมก็พูดกับแม่นะบอกแม่ฟังไปถึงจุดๆนึงเนี่ยน้ำตามันรื้นขึ้นมาเองคือมันรู้สึกซาบซึ้งมากๆอย่างนี้เนาะนะคะลูกรัตน์บอกว่าแม่โฟลว์นี้คือเราต้องสร้างให้อยู่ในความสุขใช่ไหมที่รักคะความสุขสิคะไม่ความสุขก็ความทุกข์มีอยู่2ความรัตน์ลูกถามแม่แบบนี้แปลว่าอะไรคะที่รักดาริงอ๋อเฮลโลลูกรักนะคะรัตน์นะลูกรัตน์ใช่มันมีอยู่2โฟลว์ความสุขกับความทุกข์อีกโฟนึงก็น่ากลัวเว้ยนะคะเดี๋ยวพูดให้ฟังเลยแล้วกันมันมีบวกลบและเฉยเฉยมันมีสุขทุกข์และไม่รู้สึกรู้สาอะไรแม่งเลยอันนั้นน่ากลัวมากอันนั้นดิ่งมากโฟบวกลบบวกก็รู้อยู่แล้วพลังแม่งดีดเลยบวกเลยมีความสุขเลยแฮปปี้มากนะคะมีพลังด้วยตื่นเต้นด้วยหรือว่าสุขใจซาบซึ้งขอบคุณทุกสรรพสิ่งแล้วก็แบบยิ้มตัวเบาๆตัวลอยๆอันนี้ก็คือเป็นซีของความสุขหมดเลยใช่ค่ะเก็ทไหมลูกสุขลบก็คือความทุกข์ในทุกคนรู้อยู่แล้วเราผ่านกันมาหมดแล้วไอ้พลังงานลบๆทั้งหลายการเกลียดตัวเองการอิจฉาผู้อื่นการแบบว่ากดตัวเองลงบ่นกลด่าโทษโชคชะตาชีวิตนะคะรวมทั้งแบบว่ากังวลเครียดท้อแท้หัวใจนี่เป็นพลังงานด้านลบหมดเลยจริงไม่จริงอันนี้สเกลอารมณ์ชัดเจนถูกไหมและถ้าครูจะพูดอีกอันหนึ่งมันมีไออารมณ์ที่น่ากลัวสุดๆสุขแม่งก็ไม่รู้ว่านี่คือสุขไม่เคยขอบคุณอะไรแม่งเลยเฉยๆไม่รู้สึกรู้สาไม่รู้สึกคุณเกิดมาในตระกูลที่ครอบครัวที่ร่ำรวยคนอื่นเขาได้เกิดมาในตระกูลที่ยากจนอ๋อกูโชคดีเหรอไม่รู้สึกถึงความโชคดีของตัวเองมันมีนะคือไออารมณ์เฉยๆคนอื่นเขาทุกข์ใจหรือว่าสูญเสียอะไรร้องห่มร้องไห้กูไม่รู้สึกรู้สาอะไรคือแบบเนี้ยมันไม่ได้มีความรู้สึกเข้าถึงสภาวะอารมณ์ที่แท้จริงแล้วมันไม่ตื่นรู้ไงจิตมันแบบเหมือนกับงงงงกงกงอะสภาวะแบบนั้นก็ดึงดูดอะไรไม่ได้เลยแต่ไอ้ลบๆนี่แม่งก็ดึงดูดเรื่องลบๆเข้ามาชัดเจนมากจริงไหมคือแบบว่าที่มันน่ากลัวค่ะแม่อารมณ์ความรู้สึกเฉยๆอะคือหลายคนไม่รู้คิดว่าเออเฉยๆเดี๋ยวให้อ้อมอธิบายเรื่องนี้อ้อมก็จะเก่งเรื่องนี้แต่เดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องแชร์กันก่อนเพราะว่าแม่ยังไม่ได้แชร์เลยนะคะมณีนุชนะคะบอกว่าเพิ่งฟังทั้งเพลงจบเมื่อกี้นี้เลยสุดยอดลูกยุ้ยบอกตอนนี้ลูกอยู่ในแดนบวกมาจะครบเดือนแล้วค่ะแม่ลุงนะคะแล้วก็มีความสุขจนยิ้มทุกวันพลังงานเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะลูกยุ้ยปรินิพพานถูก
ถูกต้องมากสุดยอดมากนะคะคือเมื่อเราอยู่ในอารมณ์ที่เป็นแดนบวกโฟลว์บวกบวกพลังงานบวกบวกเนี่ยมันจะเป็นอย่างแบบที่พี่ยุ้ยพูดเลยนะคะว่ามันจะวัดผลได้เป็นแบบว่าอยู่เฉยมันก็ยิ้มออกมาเองอันนี้คือง่ายที่สุดก่อนที่เงินจะมาความสุขมันต้องมาก่อนจริงหรือไม่จริงที่สุดจริงหรือไม่จริงที่สุดเลยค่ะคุณไม่มีทางที่จะมีความทุกข์ยากลำบากใจเครียดแค้นกดดันท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วคุณจะรวยเฮ้ยมันไม่มีนะเว้ยโลกนี้มันไม่มีอะไรแบบนั้นนะจริงเปล่าจะเอ๋บอกบางครั้งก็รู้สึกเฉยไม่น่าล่ะนั่นไงจะเอ๋บอกแล้วจะเอ๋บอกแล้วไม่น่าล่ะครูอ้อมเดี๋ยวแบบโอ้ยเรื่องนี้หนูขอขยี้เดี๋ยวให้เรื่องนี้ครูอ้อมขยี้ให้เราฟังละกันนะคะทีนี้แชร์ก่อนที่รักลูกรักทุกคนนะคะแอนนี่เพิ่งเข้ามาแชร์ก่อนลูกนะคะเราอยู่กันกี่คนแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันเกือบพันคนนะคะในบ่ายวันอาทิตย์โคตรสุดยอดเลยนะคะเพราะฉันแชร์ก่อนวันนี้เสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันรู้เห็นไหมคะเสือแม่กับเสือลูกสวยแซ่บทั้งคู่เดี๋ยวครูลุงแชร์ก่อนนะคะครูลุงแชร์ก่อนพวกเราทุกคนแชร์ลูกแชร์แป๊บนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะสอนเรื่องนี้เลยนะคะก็ขอบคุณคำถามนะคะจากลูกรัดมากเลยนะคะที่ลูกรัดถามนะคะเรื่องอารมณ์นะคะวันนี้ก็ถูกต้องเราพูดเรื่องโมเมนตัมของความมั่งคั่งโมเมนตัมความมั่งคั่งมันคืออารมณ์ของจิตนะนะคะแชร์ก่อนแชร์ก่อนนะเอาทุกคนแชร์ยังลูกตอนนี้หนูแชร์ครบเลยค่ะแม่ค่ะโอเคค่ะเฉยๆมากกว่าความสุขมันยิ้มยากจังค่ะโอ้โหนะคะถูกต้องเลยวันนี้ครูบอกเลยว่าแบบไลฟ์นี้มันจะแพงมากแล้วมันจะช่วยแบบมันจะช่วยผู้คนอ่ะได้เยอะมากๆไลฟ์สั้นนะลูกแม่มีเวลาให้ลูกแค่ประมาณ30นาทีเท่านั้นเองนะแต่มันจะช่วยคนได้เยอะมากทุกคนแชร์ไปเลยนะคะโค้ชโอมาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปบ้านเติมบุญนะคะพี่อุนะคะสวัสดีค่ะน้องปาติสนะคะบอกจริงค่ะแชร์แล้วค่ะครูรุ่งครูอ้อมนะคะแชร์รู้ไหมเขาขอแชร์ไปในกลุ่มก่อนหลายคนอ่ะตกอยู่ในสภาวะของอารมณ์เฉยแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็อยู่กับมันอ่ะได้นานแสนนานคือแบบความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้ค่ะหนูยังพูดได้เลยหรือยังคะยังแชร์ก่อนยังไม่ได้เดี๋ยวว่าอยากพูดคือหนูแชร์ครบหมดทุกกลุ่มแล้วเดี๋ยวรอแชร์พี่น้องนะคะทุกคนแชร์ใครแชร์แล้วนะคะพิมพ์หนึ่งมาเลยนะคะบอกว่าแบบอยากรู้นะคะคือแบบไลฟ์เนี้ยมันแพงมากมันแพงมากนะคะจะมีหลายคนตื่นรู้แล้วก็แบบว่าจะช่วยคนได้เยอะมากๆเลยนะคะคุณจารุวรรณสวัสดีค่ะคุณเบสวัสดีค่ะนะคะโอเคค่ะแชร์แล้วนะคะคุณอุ้ยยอดมากค่ะคุณ MM พิมพ์หนึ่งมาแล้วแชร์แล้วคุณลินดาแชร์แล้วนะคะโอเคคุณแก้วตาแชร์แล้วนะคะน้องจันเจ้าแบบแชร์รัวนะคะ111นะคะโอ้แม่แชร์รัวมากเฉยเท่ากับเริ่มอันตรายจริงค่ะคุณแอนเจลนะคะสุดยอดนะคะพี่ลุงนิวลุงในนิวไลฟ์นะคะสวัสดีค่ะคุณลีน่าลีสวัสดีค่ะโอ้โหทุกคนแชร์รัวมากนะคะนิวสเตอร์นะคะ1111นะคะโอ้โหทุกคนรัวกันมาหนักมากขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆการแบ่งปันนะคะเพราะว่ายิ่งให้ออกไปก็ยิ่งได้กลับมาแบบมากมายทวีคูณแน่นอนค่ะแชร์101นะโอ้โหคุณอนงนาถนะคะสุดยอดมากๆนะคะคริสตัลละอองแก้วนะคะน่ารักมากนะคะครูดัชชี่แชร์แล้วนะคะครูโบแก้วก็แชร์แล้วนะคะโอเคมางั้นเรามาคุยกันต่อนะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องกฎแห่งโมเมนตัมความมั่งคั่งไลฟ์นี้เป็นไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนพลังงานความรวยนะคะกฎแห่งโมเมนตัมความมั่งคั่งโมเมนตัมนี่คือเป็นเรื่องของฟิสิกส์เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ค่ะเรื่องที่ครูรุ่งเอามาสอนในเรื่องของกฎแรงดึงดูดทุกอย่างเป็นกฎวิทยาศาสตร์หมดเลยเป็นกฎสัจธรรมของโลกเป็นกฎวิทยาศาสตร์นะคะเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ถ้าคุณลงมือทำคุณจะพิสูจน์ได้แล้วก็เกิดผลลัพธ์ในชีวิตของคุณมีผลลัพธ์ขนาดที่ว่ามันจะเกิดเร็วใน3วัน7วันเลยยิ่งถ้าคุณมีพลังจิตนะคะที่เสถียรฟังให้ดีนะถ้าคุณมีพลังจิตที่เสถียรสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการแล้วคุณจับเอากับเครื่องมือกดแรงดึงดูดเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งไม่ว่าจะเป็น self talk affirmation จินตนาการสร้างภาพ flow การเขียนอะไรก็ตามนะคะถ้าคุณใช้ broad hologram ใช่ถ้าคุณใช้เครื่องมือกดแรงดึงดูดเนี่ยเอามาจับเข้ากับความฝันเป้าหมายของคุณนะคะผ่านพลังจิตพลังจิตคือพลังจิตใต้สำนึกของคุณที่มันมีความเสถียรจิตที่ถูกฝึกจิตที่ถูกฝึกอย่างดีแล้วมันจะมีพลังงานเราเข้าใจไหมทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้ทุกสรรพสิ่งคือพลังงานจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันมีพลังงานดั่งช้างสารจริงค่ะแล้วหลายคนก็บอกว่าอยากจะใช้พลังจิตใต้สำนึกนะคะพลังจิตใต้สำนึกเนี่ยทุกคนสามารถสร้างได้จูนกับพลังจิตใต้สำนึกของเราได้และมีพลังดั่งช้างสารแต่จิตที่มันวิ่งไปออกข้างนอกหมดเลย
นะคะแล้วมันก็ไม่โฟกัสอ่ะครูพูดแล้วกันเรื่องพลังโฟกัสของจิตแล้วกันนะอ้อมนะค่ะแม่ค่ะถ้าจิตคุณไม่มีเราเกาะไม่มีโฟกัสจิตของคุณก็ไม่มีพลังงานพลังจิตใต้สำนึกหรือพูดสั้นๆว่าพลังจิตทุกคนมีหมดแต่ใช้เป็นไหมกับใช้เป็นแล้วได้ฝึกฝนจนพลังจิตนั้นเสถียรหรือเปล่าเกิดความเสถียรภาพถ้าพลังจิตใต้สำนึกของคุณเสถียรภาพสิ่งที่คุณหวังปรารถนาต้องการหรือคุณจะสั่งหรือคุณจะเสกหรือคุณจะเนรมิตมันจะเกิดขึ้นเร็วมากบางคนเรียนกับครูลุงไป3วันเกิดผลลัพธ์บางคน7วันเกิดผลลัพธ์บางคนต้อง14วันบางคนเดือนนึงบางคนผ่านไป21วันนะลูกนะบางคนนี่คือแบบ3เดือน6เดือนแล้วแต่เลยทำไมบอกว่าแล้วแต่วิชาครูลุงเนี่ยมันใช้ได้ผลอยู่แล้ววิชากดแรงดึงดูดเนี่ยไม่ใช่ของครูลุงด้วยเป็นของมวลมนุษยชาติเลยแค่ครูลุงเอามาบอกต่อเอามาส่งให้พวกเราเป็นทางเชื่อมจากจักรวาลจูนมาแล้วส่งต่อให้พวกเรากฎนี้มันเป็นกฎที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองเลยแต่ผลลัพธ์ไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะเรื่องของพลังงานหรือพลังงานของจิตใต้สำนึกหรือพลังงานของจิตแต่ละคนเข้มข้นไม่เท่ากันเสถียรไม่เท่ากันและโฟกัสในเป้าหมายไม่ได้เท่ากันจิตไม่นิ่งเท่ากันพลังงานสัดสายจริงไม่จริงถ้ามันมีเครื่องวัดค่าพลังงานได้นี่เราจะเห็นเลยว่าเราจะเห็นเลยนะว่าพลังงานในตัวเราเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเข้มข้นมันเสถียรหรือว่ามันอ่อนแรงโอ้โหมันขนาดนี้เลยนะจริงจริงแม่แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องวัดพลังงานแบบนั้นนะคะถ้ามีนี่ครูทำขายเลยนะคะคงรวยมากอ่ะเอาไปเหมือนปลอดอ่ะเหมือนปลอดอ่ะพวกเธอเอาไปคนละอันแล้วก็ไปวัดพลังงานพวกเธอจะได้รู้นะแต่จริงๆแล้วพลังงานของจิตมันวัดง่ายมากจากอะไรลูกความรู้สึกพูดตลอด7ปี7ชาตินะคะว่าความรู้สึกเป็นท่อเชื่อมต่อกับจักรวาลความรู้สึกเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกความคิดเป็นเรื่องของสมองความรู้สึกเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกความคิดเป็นเรื่องของสมองโอ้โหแชร์สิคะแพงในแพงลูกดาวดาวประกาย BK สวัสดีค่ะสุภัตตาคุณสุภัตตาจันทร์สุวรรณสวัสดีค่ะลูกโตภัทรกุลสวัสดีค่ะนะคะมีมุกมาพลอยณภัทรแชร์ลูกนะคะคุณ9คุณ1924เขาพิมพ์แล้วว่าพลังจิตที่เสถียรบวกเครื่องมือกดแรงดึงดูดนะคะเท่ากับพลังช้างสารเลยในการดึงดูดความมั่งคั่งนะคะนิชมนบอกวัดจากอะไรแล้วแม่ก็ตอบลูกรัดเลยทันทีว่าวัดจากความรู้สึกค่ะเพราะความรู้สึกคือท่อเชื่อมต่อกับจักรวาลค่ะความรู้สึกเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกส่วนความคิดเป็นเรื่องของสมองค่ะโอเคเก็ตนะคะเม้งอโนมาบอกแพงมากแม่ใช่แล้วนะคะสุดยอดแชร์เลยลูกกระต่ายน้อยร้อยล้านลูกเม้งลูกนัดนะคะปันปามใช่ชยาดาบอกแชร์แล้วขอบคุณคุณชยาดาแต้มเจริญค่ะ Hello teachers Hello นะคะ Hello my students from Cambodia นะคะ คุณสุพรทิพย์มาโอเคและนะคะวันนี้ครูจะพูดเรื่องโมเมนตัมความมั่งคั่งโมเมนตัมแปลเป็นภาษาไทยเลยโมเมนตัมคือมันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นควอนตัมฟิสิกส์โมเมนตัมแปลว่าแรงเหวี่ยงของพลังงานจดค่ะหลังจากนี้ต่อไปลูกศิษย์ครูลุงจะได้ยินคำว่าโมเมนตัม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 มันคือแรงเหวี่ยงที่ครูลุงมาพูดแบบปั่นโฟลว์ปั่นโฟลว์ปั่นโฟลว์เดี๋ยวปีหน้าจะสอนอะไรที่มันสนุกมากนะอ้อมและลึกซึ้งมากจะสอนเรื่องวอร์เท็กซ์นะคะโอ้เพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้ศัพท์คำว่าโมเมนตัมหรือว่าแรงเหวี่ยงถ้าเป็นศัพท์ง่ายๆชาวบ้านทุกคนเข้าใจคำว่าปั่นโฟลว์โฟลว์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วโฟลว์คือความลื่นไหลโฟลว์ในที่นี้คือโฟลว์ของจักรวาลปั่นความลื่นไหลปั่นโฟลว์ให้อารมณ์สุขๆอารมณ์สูงๆแล้วเราก็เอาพลังงานนั้นแหละที่เอาไปใช้ดึงดูดเรื่องดีๆสิ่งดีๆคนดีๆอะไรนั้นไม่ดีโอกาสดีๆธุรกิจดีๆเงินดีๆเข้ามาเงินแบบแฮปปี้แฮปปี้อ่ะเก็ตป่ะแฮปปี้มันนี่อย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะสวัสดีแม่ครูรุ้งนะคะและครูอ้อมนะคะทัชพิมพ์น่ารักมากพรรีบอกขอบคุณครูรุ้งค่ะปันปามบอกแรงเหวี่ยงของพลังงานลีน่าลีนะคะโอ้ลูกสาวชาวมงของครูรุ้งเองคุณลีน่าลีนะคะบอกโมเมนตัมเท่ากับแรงเหวี่ยงโมเมนตัมคือแรงเหวี่ยงของพลังงานใช่แล้วนะคะลูกอ้อนรินโอเคเก็ตแล้วนะหลังจากนี้ทุกคนเก็ตแล้วและการรักษาโฟลว์ของจักรวาลคุณต้องใช้แรงเหวี่ยงค่ะคุณถ้าคุณตั้งเป้าเงิน100ล้านอ้อมใช้อ้อมสร้างยอดขาย100ล้านใช้เวลาเท่าไหร่พูดกันตรงๆ1ปีค่ะแม่ครูอ้อมสร้างยอดขาย100ล้านแรกในชีวิตของเขาในการมาทำธุรกิจออนไลน์
ช้เวลา365วันฟังนะลูกนี่เขาคือเมื่อกี้พูดทฤษฎีละอันนี้ต้องเข้าปฏิบัติละเพราะถ้าพูดแต่ทฤษฎีลูกศิษย์ครูไม่เข้าใจอันนี้ต้องเอาชีวิตจริงมาพูดลูกทุกคนจะได้เข้าถึงเข้าใจกับเข้าถึงคนละเลเวลอ้อมเข้าใจคือโอเคฟังแล้วเข้าใจแม่แต่เข้าถึงคือเข้าถึงสภาวะโอเคไหมคะโอเคไหมครับเพราะที่อยากได้รับให้รีบขอบคุณใช้ไมค์ก็แล้วจะต้องตะโกนทำไมครูรุ้งนะคะมันเป็นนิสัยไปซะแล้วนะคะครูอ้อมสุดยอดใช่แล้วลูกขอบคุณค่ะทำไงครูอ้อมหนองจันเบนถามนะคะอ่ะฟังให้ดีนะคุณรู้เรื่องโมเมนตัมไปแล้วนะเมื่อกี้ครูรุ้งพูดเรื่องโมเมนตัมไปแล้วนะว่ามันคือแรงเหวี่ยงของพลังงานในตัวคุณนะเก็ททุกคนเก็ทเรื่องโมเมนตัมเก็ทพิมพ์เก็ท101เก็ทนะผ่านนะครูจะไปสเต็ป2แล้วนะลูกสเต็ปแรกคุณเข้าใจเรื่องโมเมนตัมของพลังงานหรือแรงเหวี่ยงของพลังงานในการปั่นโฟลว์ขึ้นปั่นโฟลว์ไปในแดนบวกปั่นโฟลว์อารมณ์ขึ้นปั่นโฟลว์บวกขึ้นเข้าใจแล้วพิมพ์เก็ท101นะคะทุกคนบอกครูอ้อมสุดยอดมากค่ะมากค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเก็ท101มั้ยนะคะครูอ้อก็มานะคะแม่หนูปลดปล่อยให้ตัวเองลื่นไหลโฟลว์ความสุขให้ลื่นไหลไปเลยสุดยอดเออรัดแค่นั้นแหละลูกรัดแล้วแม่เห็นการลงมือทำหรือการแอคชั่นของรัดแอคชั่นเก่งมากที่เหลือคือโลกภายในเนี่ยลูกเก็ตแล้วรัดโอ้โหรัดแม่งเก่งว่ะลูกเก็ตแล้วว่าเนี่ยเก็ตวันนี้แล้วอ๋อลูกปล่อยโฟลว์ไปเลยนะแม่ปล่อยโฟลว์ความสุขลื่นไหลไปเลยใครจะคิดยังไงเรื่องของเขาหนูเอาที่หัวใจตัวเองมีความสุขแคร์หัวใจตัวเองเท่านั้นห่วงใยหัวใจตัวเองก่อนเป็นอย่างแรกบางทีคิดว่าไอ้ที่เราทำไปคนอื่นจะชอบไหมคนอื่นจะรักเราไหมนั่นห่วงคนอื่นความสุขที่แท้จริงคือถามใจตัวเองซิว่าเราทำสิ่งนี้เราออกมาพูดเรื่องนี้เราออกมาแสดงแบบนี้หน้ากล้องหัวใจเราบอกว่าเรามีความสุขไหมสิ่งที่ลูกลงมือทำแอคชั่นน่ะสุดยอดแล้วรัดสิ่งที่เหลือคือเนี่ยลูกได้คำตอบแล้วว่าหนูปล่อยโฟลว์ไปเลยนะแม่ปล่อยโฟลว์ความสุขให้ลื่นไหลไปเลยนะแม่ลูกเก่งมากเก็ต101งั้นแม่ไปต่อขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนที่บอกเก็ต101เฮ้ยรักพวกเราอ่ะไปต่อครูอ้อมสร้างยอดขาย100ล้านแรกในชีวิตของเขายอดขายนะลูกยอดขาย100ล้านแรกหลังที่มาเจอครูลุงปลดหนี้ออกจากห้องเช่าซื้อบ้านเป็นของตัวเองนี่ไม่ธรรมดาเว้ยซื้อเงินสดหรือซื้อเงินผ่อนเงินผ่อนค่ะแม่ซื้อเงินผ่อนวางมัดจำไปเท่าไหร่คือตอนนั้นใช้โฟของแบบกฎจักรวาลคือแบบตอนที่แบบเหมือนเพิ่งเข้ามาเริ่มใช้กฎแรงดูดใหม่ๆแค่3เดือนเท่านั้นค่ะคือมีเงินเขาบอกว่ามีเงินแค่ 20,000 ก็คือเข้าอยู่บ้านได้เลยเออแล้วก็คือแบบว่าตอนเริ่มต้นก็คือเอาเงิน 20,000 ไปจองค่ะแค่ 20,000 บาทก็คือเข้าอยู่ได้เลยอ่ะอันนี้แล้วก็ต่อเติมเพิ่มเป็นล้านอันนี้เดี๋ยวอ้อมคงจะต้องมาสอนกับแม่อีกเรื่องนึงจ้ะเพราะว่าหลายคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเองโอเคป่ะอ๋อก็คือว่าเรา 20,000 บาทแล้วเข้าอยู่บ้านได้เลยแล้วก็ต่อเติมไปอีกหนูต่อเติมไปเป็นล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทนี่คือเงินสดใช่ค่ะก็คือเงินสดเลยก็คือเงินที่มาจากการขายของออนไลน์คือแบบว่าบ้านตอนแรกก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่เห็นค่ะก็คือบ้านเขาสวยมากแม่ไปบ้านเขามาแล้วต่อเติมคือต่อเติมทุกอย่างแบบว่าใช้อย่างดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะต่อเติมด้วยเงินสดไปอีกล้านกว่าบาทใช่ค่ะทุกอย่างเลยสุดยอดนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังพาไปเที่ยวบ้านครูอ้อมอ่ะยอดขาย100ล้านแรกในโลกออนไลน์ของครูอ้อมใช้เวลา1ปีค่ะแม่ซอยย่อย365วันหรือ52สัปดาห์ค่ะฟังพูด1ปีเหมือนเร็วแต่ลูกรู้ไหม1ปีมี52สัปดาห์ซอยย่อยย่อยลงไปอีกมี12เดือนมี365วันสำหรับลูกแม่บางคนการจะผ่านไปวันต่อวันก็ยากเย็นแล้วลูกอ้อมเมื่อวานครูเพิ่งเข้าไปตรวจหน้า Facebook ของลูกศิษย์ครูเขาสมัครจะมาเรียนซูเปอร์ VIP คอร์สแกะร้อยล้านของครูรุ้งแล้วก็มีอีก3คนจะสมัครมา Personal Coaching กับครูรุ้งครูรุ้งไม่ได้รับ Personal Coaching ทุกคนนะคะอันนี้ครูรุ้งบอกกับทุกคนตรงนี้นะคะทุกวันนี้ครูไม่ได้ทำอะไรเพื่อเงินแล้วอันนี้คือต้องบอกไปก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ากูเอาหมดทุกคนใครจะเข้ามาจ่ายเงิน Personal Coaching กับมึงชั่วโมงละ 100,000-200,000 มึงโอเคหมดไม่ใช่ครูเข้าไปดูก่อนว่าสภาวะจิตของเขาเป็นยังไงเขี่ยอีกนิดนึงเขาจะหลุดพ้นไหมปลดล็อกแค่ข้อเดียวเขาหลุดเลยไหมเมื่อวานครูเข้าไปตรวจดูมาลูกศิษย์3คน2ใน3คนที่มาขอ Personal Coaching กับครูรุ้งครูตรวจ Facebook เขาแล้วครูไม่รับ Personal Coaching นะคะเอะอะไรมันด่าลง Facebook ครูไถฟีดเข้าไปดูอ่ะครูไถฟีดเข้าไปดูแชร์อะไรก็ไม่รู้ก่อนแชร์เพลงบ้างแชร์อะไรบ้าง
ลงรูปภาพบ้างโพสต์ไปกินข้าวบ้างโพสต์สเตตัสอยู่กับผัวกับลูกบ้างอีกฟีดนึงมันโพสต์ด่าแล้วผ่านไปอีก3โพสต์นะอ้อมบ่นอีกแล้วแล้วบ่นตั้งแต่ตื่นนอนด่าระหว่างวันตกเย็นท้าตีท้าต่อยคือหมายถึงว่าพิมพ์พูดถึงคนอื่นแบบเวียงๆอ่ะเขาเรียกว่าโพสต์ท้าตีท้าต่อยคนอ่ะครูไม่รับ personal coaching เลยนะคือยังไม่ต้องมา personal coaching เรียนกรุณาเรียนฟรีๆไม่ต้องเอาเงินมาให้ครูลุงบางทีเงินคุณมันไม่ได้อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆก็ได้นะแล้วบางทีคุณอาจจะไม่ต้องเสียเงินมา personal coaching กับครูลุงแค่คุณเปลี่ยนนิสัยคุณง่ายๆอ่ะชีวิตคุณแม่งก็เปลี่ยนได้แล้วนะ2ใน3คนแม่ไม่รับ personal coaching เลยครูตรวจดูหน้า Facebook เขาก่อนนะคะ inbox มาปุ๊บครูกลับเข้าไปตรวจในหน้าฟีด Facebook เขาก่อนเลยโมเมนตัมหรือแรงเหวี่ยงของสนามพลังงานเขามันไม่ได้มาเจอครูไม่ใช่ชีวิตเขาจะดีขึ้นนะคะแล้วครูก็ไม่รับพลังงานแบบนั้นเข้ามาในชีวิตครูด้วยนะคะสู้ครูรุ้งอยู่กับดินฟ้าอากาศแบบนี้ดีไหมคะมองท้องฟ้าแล้วยิ้มมองนกกาบินแล้วยิ้มมองต้นไม้แล้วยิ้มแบบนี้ดีไหมคะดีไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้พูดไว้เผื่อพวกคุณเลยค่ะนะคะวันดีคืนดีเนี่ยพวกคุณมาคอมเมนต์นะคะมาบอกรักครูลุงครูก็แอบกลับไปส่อง Facebook feed ของพวกคุณนะคะเข้าใจความเผือกของคุณแม่คุณไหมคะ บางทีคุณอินบ็อกซ์มาแบบปรึกษาครูลุงหรือมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเล่าเรื่องบางอย่างให้ครูลุงฟังครูลุงกลับเข้าไปเผือกนะคะใน Facebook profile ของคุณนะเฮ้ยด้วยความรักนะเว้ยบางทีคุณไม่รู้ตัวหรอกคุณลุงแอบไปตรวจ Facebook โปรไฟล์คุณคุณฟีดว่าอะไรคุณเขียนว่าอะไรคุณดำเนินชีวิตแบบไหนเฮ้ยคุณรู้เปล่ามันเป็นเรื่องแบบนั้นเลยนะเว้ยเข้าใจเปล่าเข้าใจที่ครูพูดเปล่าเข้าใจใช่ไหมลูกเออจริงมันเป็นแบบนั้นจริงพี่ป้อนสวัสดีค่ะครูนี่ความเผือกในตัวครูมีเยอะกับลูกศิษย์เนี่ยครูพูดแค่นี้เลยนะคะทีนี้ครูอ้อม100ล้านใช้เวลา100ล้านแรกใช้เวลา365วันเขาต้องรักษาใจของเขาตลอดระยะเวลา52สัปดาห์เขาต้องรักษาโมเมนตัมหรือว่าแรงเหวี่ยงของพลังงานความมั่งคั่งของเขา365วันสำหรับลูกศิษย์ครูบางคนการจะไปแบบวันผ่านวันก็ยากลำบากแล้ววันนี้กูเป้าหมายใหญ่เนาะอ้อมเนาะใช่ค่ะแม่แต่24ชั่วโมงที่ผ่านมากูด่าบนหน้าฟีด Facebook ไปประมาณ6ฟีดแล้วอันตรายที่เขาไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวพิมพ์บอกเมื่อไหร่นะเราจะได้พบกันนะคะแม่มีซุปเปอร์วีพีโคชชิ่งนะคะคอร์สแกะร้อยร้อยล้านนะคะมาเรียนได้นะคะ 69,000 ได้คอร์สออนไลน์มูลค่า 19,900 บาทฟรีนะคะแล้วก็มาเจอกันนะคะตัวเป็นๆนะคะ1วันเต็มๆนะคะอันนี้เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะคะแล้วก็สัมมนาสดนะคะแม่จัดไปแล้วรอบนึงสนุกมากสนุกมากโคตรสนุกโคตรมีแจกไม้กระสิทธิ์แจกเงินแจกอะไรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะจัดอีกเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะคะลูกใครที่อยากเจอเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะคะอ่ะครูอ้อมต่อค่ะแม่ก็365วันใช่ค่ะแต่ว่าคือการรักษา365วันคือความสำเร็จอะยิ่งแบบพอเรารักษาเราก็ยิ่งแบบมันยิ่งเร็วขึ้นอะเวลาที่เราทำมันต่อเนื่องสม่ำเสมอคือต้องบอกงี้ก่อนนะอ้อมติดลบอ้อมเป็นหนี้ใช่ค่ะอ้อมมาจากครอบครัวที่ mindset สอนให้ประหยัดอัตคัดอดออมเงินไม่พอใช้ต้องแบกภาระความรับผิดชอบช่วยเหลือญาติพี่น้องให้หมดถ้ามึงรวยมึงต้องช่วยเหลือญาติพี่น้องญาติพี่น้องมึงเดือดร้อนใครไม่มีเงินใช้ใครเงินไม่พอใช้อ้อมต้องรับผิดชอบทุกคนอย่างนั้นเลยอันนี้คือ mindset ของครูอ้อมก่อนที่จะมาเจอแม่ครูลุงประหยัดซื้อของตลาดนัดวันนี้แม่เพิ่งคุยกับเขาแม่ตกใจมากอ้อมเคยซื้อเสื้อผ้าตลาดนัดตัวละกี่บาทนะต่ำสุดตัวละ5บาทค่ะคุณคะครูอ้อมปัจจุบันเป็นเจ้าของแบรนด์เจสสิก้าปัจจุบันสร้างชีวิตถอยรถเบนซ์น่ะถอยรถเบนซ์มาเมื่อปีที่แล้วก่อนพี่อิสรีใช่ลูกคนแรกใช่ใช่ลูกคนแรกแล้วก็เอ้ยไนตี้หนูคนแรกแล้วก็ลูกอ้อมคนแรกก็พี่น้องไนตี้แล้วก็พี่อิสรีใช่นะคะพี่ใหญ่พี่กลางพี่เล็กเขาเรียงลำดับกันปีที่แล้วถอยรถเบนซ์น่ะคุณชีวิตครูอ้อมมันมาจากติดลบอะคือก่อนที่จะมาเจอแม่แบบไปเดินหางานทำอะแม่แบบไปเดินแบบเหมือนไปเดินคือแบบไปเดินหาขอสมัครแบบไปเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางในร้านแบบใหม่นิดนึงค่ะขอแบบไปสมัครแบบเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางในร้านที่เขาขายของคืออยากขายของแต่ไม่มีเงินทุนเป็นของตัวเองแล้วก็แบบว่าอยากจะไปแบบ
ขายของอ่ะก็คือไปสมัครวันค่าแรงวันละ300เขาไม่รับค่ะแม่เขาไม่รับค่ะไปเดินแบบเดินตามหางานเขาไม่รู้นะว่าวันนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะตอนนั้นเขาไม่รับหนูเนี่ยเขาไม่รู้ว่าหนูยิ่งใหญ่ขนาดนี้คือจักรวาลอ่ะเขารู้มากกว่าที่เรารู้เขาไม่อยากให้เราไปทำตรงนั้นเพราะเขารู้ว่าเราต้องมาขายออนไลน์แล้วแบบมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคือเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบว่าสมใจมาแล้วปีเดียวถ้าเราไปทำสมใจแชร์ด้วยนะลูกแบบนั้นก็คงไม่ได้ช่วยผู้คนนะแม่แล้วก็แบบปีเดียวก็คงยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้กับงานที่เราแบบคิดว่าเราตอนนั้นคือแบบคิดว่าเราทำอะไรได้ก็คือทำทุกอย่างเป็นติวเตอร์สอนกฎหมายขายของออนไลน์โพสต์ขายแล้วด้วยแล้วก็แบบว่าทำรับราชการในหน่วยงานราชการอะไรอย่างนี้ก็ทำมาหมดแล้วคือเป็นทุกอย่างอะค่ะทำงานทุกอย่างเลยก่อนที่จะมาเจอแม่ลุงแต่แบบช่วงที่มันแย่มากๆทำทุกอย่างมาแล้วใช่ช่วงแต่ตอนมาเจอแม่เนี่ยคือทำทุกอย่างมาแล้วทำทุกอย่างแล้วนะแต่มาเจอแม่เนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตทุกใบใช่ค่ะแล้วก็คือทำทุกอย่างแล้วนะแต่ยังอยู่ห้องเช่าอ้าวหนูฟังให้ดีนะทำทุกอย่างมาหมดแล้วแต่ติดหนี้บัตรเครดิตทุกใบที่เคยมีและซื้อเสื้อผ้าตามตลาดนัดต่ำสุดที่เคยซื้อใส่คือตัวละ5บาทคือ mindset แต่ก่อนคือแบบยิ่งถูกยิ่งดีถูกเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแบบหาที่มันถูกที่สุดเงี้ยค่ะประหยัดให้มากที่สุดคือแบบว่าแบบครอบครัวสอนว่าเออประหยัดนะประหยัดนะถ้าเราอยากมีเงินให้ประหยัดแล้วก็แบบทำงานอะไรก็ได้ที่มันเป็นงานที่ได้เงินก็คือทำแต่มันก็ไม่เคยมีเงินเลยเห็นไหมคือใจอ่ะมันอยากรวยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอยากรวยอยากมีตอนนี้คนที่ฟังอยู่อ่ะใจอยากรวยหมดละเหมือนกับครูอ้อมเลยและครูอ้อมหลังจากมาเจอครูรุ้งคือเอาง่ายๆกดแรงดึงดูดคนที่แม่งซื้อของตลาดนัดน่ะแต่ใจกล้าขนาดไหนวะลงเรียนคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลนั่นคงเป็นการลงทุนแรกในชีวิตลูกที่คุ้มค่าที่สุดคือมั่นใจมากๆเพราะว่าเรียนกับแม่ครูลุงที่หน้า Facebook ส่วนตัวแล้วเราเอาไปลงมือทำคือสิ่งแรกในชีวิตครูอ้อมที่แบบว่าใช้กดแรงดูดคือแม่สอนให้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งแล้วก็คือแบบว่าขอบคุณเอาไปใช้แล้วแบบขอบคุณจริงๆแล้วชีวิตเปลี่ยนหลายคนโยธกาบอกครูอ้อมคิดเหมือนหนูตอนนี้เลยค่ะใครนะที่ฟังอยู่แล้วชีวิตเหมือนครูอ้อมนะแม่แนะนำให้อินบ็อกซ์ไปหาครูอ้อมเลยแล้วไปสมัครเป็นลูกทีมครูอ้อมเลยและให้ครูอ้อมสร้างเลยให้ครูอ้อมสอนเลยวันนี้ทางลัดที่สุดอ้อมขอโทษนะแม่ขอพูดแซงลูกเลยตอนนี้จำแน่จ้ะหลายคนเว้ยหนูต้องไปอยู่กับคนที่เหมือนกันกับหนูเคยมีชีวิตแบบเดียวกับหนูมาก่อนเขามีโฟลว์เท่านี้หนูฟังครูอ้อมแล้วบอกเฮ้ยทำไมเหมือนฟังเรื่องตัวเองวะเหมือนฉายหนังเรื่องของตัวเองทางลัดง่ายที่สุดนะครูบอกเลยหนูไปหาครูอ้อมก่อนเลยครูอ้อมเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์เจสสิก้าเป็นทั้งดีลเลอร์ริเชสอันนี้ด้วยความปรารถนาดีนะคุณต้องให้คนที่เหมือนกับคุณอะเป็นพี่เลี้ยงให้คุณอย่างแรกวันนี้พูดไว้ก่อนจะจบไลฟ์เลยหลังไลฟ์นี้จบนะถ้าใครมีชีวิตคล้ายกับครูอ้อมในเพจแม่กรุณาไปหาครูอ้อมถ้าใครมีหน้าตาชีวิตคล้ายครูอ้อมไปหาครูอ้อมคนที่เขาชีวิตเหมือนกับคุณเขาถึงจะเข้าใจคุณค่ะคนที่ไม่ได้มีหน้าตาชีวิตรูปแบบชีวิตเหมือนคุณค่ะเขาไม่รู้หรอกค่ะถ้าคุณจะไปหาโค้ชสักคนเมนเทอร์สักคนหนึ่งเอาที่เขารูปแบบหน้าตาชีวิตคล้ายคุณค่ะแล้วเขาจะช่วยดึงคุณขึ้นมาง่ายมากครูพูดแค่นี้นะคะถ้าคุณอยากรวยแล้วคุณมีเงินอยู่หนึ่งก้อนแล้วคุณคิดว่าจะลงทุนอะไรคุ้มค่าที่สุดไม่ใช่ไปซื้อกระเป๋ารองเท้าไม่ใช่ไปซื้อของ199บาท10คู่ 1,900 ไม่ได้เอาไปกิน KFC ไม่ได้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือไม่ได้เอาไปซื้อแบบอะไรจอมปลอมมาแบบว่าโปะปะใส่ตัวเองเพื่อชีวิตตัวเองมีความสุขแค่ผ่านไปวันๆ นึงแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตจริงจังกรุณาหลังจากจบไลฟ์นี้ติดต่อไปหาครูอ้อมที่เพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านวันนี้เขาชีวิตสำเร็จขนาดเป็นเจ้าของแบรนด์เจสสิก้าแต่เขาบอกครูว่าเจตนารมณ์ลึกๆของเขาคือเขาต้องการปั้นคนทุนน้อยไม่ใช่ไม่มีทุนนะเว้ยถ้าไม่มีทุนไม่ต้องคุยกันอยู่แล้วแต่ทุนน้อยเริ่มต้นที่เท่าไหร่กี่พันหลักพันหลักพันคือแบบ 7,500 สมมติมาทองคำ5กล่องสมมติ 7,500 คุณมี 7,500ไปหาครูอ้อมมันเป็นงานแห่งชีวิตจริงๆที่แบบหนูเคยโพสต์ว่าแปลกแม้เจ้าของแบรนด์อะระดับว่าเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วระดับสร้างยอดขาย100ล้านมา2รอบแล้วนะคือแปลว่าเขาสร้างยอดขายน็อกรอบ200ล้านมา2รอบแล้วนะเฮ้ยฟังให้ดีนะเรียกว่าแบบว่าซื้อของตลาดนัดแบกดิน5บาทมาถอยรถเบนซ์นะแต่คุณรู้ป่าวจิตตั้งต้นอ้อมพูดกันกี่รอบก็คืออยากจะปั้นคนทุนน้อยจริงมันเป็นงานแห่งชีวิตอะมันเป็นอันนี้พูดอันนี้พูดตรงๆมองตาเขาได้จริงคือมันเป็นงานแห่งชีวิตครูอ้อมอ่ะเคยบอกกับตัวเองว่าแบบคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยครูอ้อมแบบสบายแล้วรวยแล้วติดหรู
เป็นคนเดียวนะคะในแบรนด์แม่มั้งที่ยังมีจิตตั้งต้นที่จะเอาคนติดดินให้ขึ้นสูงอยู่คนอื่นเขาแบบว่ากูดึงดูดลูกค้ามหาเศรษฐีอันนั้นมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดนะแต่มันเป็นโฟลว์เก็ตป่าวว่ามันเป็นโฟลว์แต่โฟลว์อ้อมไม่ใช่โฟลว์อ้อมคือปั้นดินให้เป็นดาวนี่คือโฟลว์ของอ้อมแม่มันไม่ใช่แค่โฟลว์นะมันงานแห่งชีวิตนี่คือโฟลว์เขาเลยเพราะฉันฟังไลฟ์นี้จบคุณอยากเปลี่ยนชีวิตไปหาเมนทอร์หรือเมนเทอร์ของคุณซะครูอ้อมเพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านแล้วเพจแม่คนตาม 600,000 คนแม่ว่ามีคนที่แบบอยากเปลี่ยนชีวิตอะแล้วชีวิตแบบทุนน้อยแต่จิตใจแม่งดีอะแม่ว่ามีเยอะมากเพจแม่ว่ามีคนแบบกำลังสร้างตัวเยอะกว่าคนรวยด้วยซ้ำจริงอันนี้แม่พูดตรงไปตรงมาเลยอันนี้คือพูดตรงไปตรงมาที่สุดไม่มีอะไรที่สุดมากกว่านี้แล้วคือพอแม่พูดแล้วมันสั่นสะเทือนเพราะมันคืองานแห่งชีวิตลูกอ่ะอ่ะพูดต่ออ้อมงานชีวิตคือการปั้นดินให้เป็นดาว365วันของลูกพูดกันตรงๆผ่านไปอย่างยากลำบากไหมในช่วงแรกช่วงคือต้องบอกเลยว่าหนูเข้ามาปุ๊บแล้วหนูทำตามที่แม่สอนทุกสเต็ปเลยคืออ่ะงั้นบอก before ก่อน before ที่ชีวิตจะดีขึ้นลูกบอกแม่ว่าลูกชอบเสพใต้เตียงดาราชอบเสพข่าวคนเลิกกันคือครูอ้อมจะบอกอย่างนี้นะคะไลฟ์เนี้ยอยากบอกคนที่เป็นคนดีที่ยังไม่รวยคนที่เป็นคนดีเป็นแบบมีจิตใจที่ดีที่ยังไม่รวยเพราะคุณเป็นคนดีที่คิดลบค่ะคุณเป็นคนดีที่คิดลบค่ะไม่ใช่อย่ามาตบป้ายมือกับแม่แม่เป็นคนดีที่คิดบวกแม่คิดบวกแม่ช็อกคุณเห็นยังคนที่เขาเป็นแบบคุณเขาถึงจะเข้าใจคุณไลฟ์นี้อาจจะไม่เหมาะกับคนรวยหรือเป็นเศรษฐีแล้วแต่ไลฟ์นี้จะเหมาะกับคนรวยและเป็นคนเศรษฐีและเป็นเศรษฐีที่อยากช่วยเหลือคนเหมือนกันเพราะไลฟ์นี้มีเศรษฐีอยู่หลายคนถ้าคุณเป็นเศรษฐีที่อยากช่วยคนเหมือนกันฟังไลฟ์นี้เถอะแล้วคุณจะเข้าใจนะคะโอเคไหมคะอีกรอบนึงสิเป็นคนดีเป็นคนดีที่คิดลบเฮ้ยอ้อมคำนี้มันย้อนแย้งมากนะลูกเป็นคนดีที่คิดลบก็คือแบบว่าเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนที่จิตใจดีอ่ะแม่เป็นคนที่จิตใจดีอยากจะช่วยเหลือคนอื่นแบบว่าแบบเป็นคนดีไม่อยากคดโกงใครไม่อยากทำอะไรให้คนอื่นเสียใจแต่คิดลบคืนน้อยเก่งท้อแท้เก่งแบบว่าเจออะไรก็แบบเอาครูเดือนครูเดือนน่ารักมากครูเดือนห้องศูนย์บอกคนดีที่คิดลบโอ้ยคือคิดลบในที่นี้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบคีบวอล์กิ้งโกโก้บอกว่าเป็นคนดีที่คิดลบเลยไม่รวยนี่ณพิชภาบอกว่าคนดีที่คิดลบขอปรบมือเป็นการให้เกียรติและสรรเสริญครูอ้อมค่ะในตอนที่ไม่รวยอ่ะคือเป็นคนดีที่คิดลบไม่ได้ไปคิดร้ายกับใครนะคิดลบแต่ไม่ได้คิดร้ายคือเป็นคนดีไงเป็นคนดีแต่เป็นคนดีคือไม่ได้ไปคิดจะทำร้ายใครเป็นคนดีคืออย่างนี้ทำมาหากินสุจริตไม่คดโกงถือศีล5นี่แหละครบถ้วนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยแล้วอยากจะช่วยพ่อแม่ปลดหนี้อยากจะเป็นเสาหลักของบ้านอันนี้เรียกว่าเป็นคนดีมั้ยเป็นคนดีไม่ได้เมาหยำเปไม่ได้แบบว่าเตะหมาด่าคนแล้วไม่ไปอิจฉาใครไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปเหมือนแม่บอกไม่ไปลักทรัพย์ใครไม่ไปเบียดเบียนชีวิตใครเป็นคนดีอันนี้ถือว่าเป็นคนดีมีศีลแต่คิดลบโหแรงว่ะคุณวิไลพันธ์บอกใช่ค่ะคนดีที่คิดลบคุณเมธากรบอกคงใช่อ่ะก่อนที่อ้อมจะเฉลยต่อไปแม่ขออีกคนหนึ่งแชร์ได้ไหมได้ไหมอ้อมได้เลยค่ะแม่แม่ว่ามันแพงตั้งแต่คำพูดว่าอ้อมนี่ลูกพูดนี่คนลูกๆในเพจแม่ตื่นนะเว้ยอ้อมจริงค่ะแม่เฮ้ยอ้อมไอ้ที่หนูพูดมานี่ไม่ใช่คำพูดธรรมดานะจักรวาลตื่นมาเพราะมันคือประสบการณ์ในชีวิตเราก่อนที่เราจะเปลี่ยนคือการคิดลบคิดบวกมันสำคัญมากเลยนะแม่ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีแล้วจะรวยหรือเป็นแล้วแบบบางคนอ่ะคือก็แบบคนที่แพงนะเว้ยคือแบบบางคนคิดว่าเออเป็นคนดีแล้วจะรวยหรือเป็นคนใช่คนละคนรวยแล้วจะดีหรือไม่ดีอยู่พันสองเพิ่งแชร์900เองแชร์ครบที่รักแชร์ครบใครที่เข้ามาแล้วเมื่อกี้ฟังแม่เพลินแม่รู้คุณกันรู้ว่าฟังแม่เพลินโดนใจโดนมากคุยสลีก็โคตรสุดยอดเหมือนกันค่ะลูกแม่รู้ว่าลูกฟังแม่เพลินแชร์โดนค่ะคุณอารีรัตบอกว่าคุณที่รักแชร์ก่อนคุณอายารัตวารีบอกว่าโดนค่ะเป็นคนดีที่คิดลบแม่แชร์แล้วแม่แชร์แล้วหลายคนบอกว่าโดนคนดีที่คิดลบนะคะแต่ก่อนเป็นคนดีที่คิดลบใช่เลยค่ะครูอ้อมที่ครูอ้อมพูดมาลูกดาวประกายนะคะลูกดาวประกายบอกลูกแชร์รัวๆแม่ลุงขอบคุณลูกดาวประกายค่ะคนดีที่คิดลบแพงทุกคนบอกว่าแพงอ่ะ
สุดยอดอังคณาบอกว่าแพงค่ะแม่เป็นคนดีที่คิดลบทำให้ไม่รวยคุณสมใจบอกจริงในจริงนี่ไงครูอูดี้บอกว่าเป็นคนดีที่คิดลบดูข่าวลบๆชอบจิตตกเศร้าซึมถูกต้องค่ะนั่นล่ะค่ะอ้าวแชร์แล้วอ้อมเฉลยนั่นล่ะค่ะก็คือเป็นคนดีที่คิดลบคือเสพข่าวลบฟังเรื่องลบๆลูกเสพข่าวอะไรตอนนั้นบอกเขาไปดาราโอ้แบบติดตามส่องใต้เตียงคนนั้นเลิกกับคนนี้คนนี้ดิคือแบบเสพแต่ข่าวที่มันไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตเราเลยฟังเพลงก็ฟังเพลงเศร้าๆฟังเพลงที่แบบมันมีแต่ความเป็นไปไม่ได้เหนื่อยยากลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออารมณ์ของความคิดลบก็คือแบบเสพข่าวลบๆฟังเรื่องลบๆคิดลบคิดลบในที่นี้ก็คือน้อยง่ายน้อยเก่งท้อแท้เบื่อหน่ายชีวิตมองเห็นแต่ความเป็นไปไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ความคิดอะเบียดเบียนตัวเองอยากฟังคำเฉลยแรงๆจากแม่ไหมอยากฟังคำเฉลยแรงๆจากแม่ไหมเรียกว่าไม้เรียวราดทิ้งเจออยากฟังไหมแบบตอนนี้เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆซึมเศร้าอยากฟังแบบว่าคำเฉลยแบบที่เป็นไม้เรียวราดทิ้งเจอไหมแล้วแบบฟาดลงไปอ่ะบนแผลเปิดอ่ะอยากฟังไหมอยากฟังคำเฉลยแบบแรงๆไหมฟังแล้วแยกย้ายกันเลยนะฟังแล้วแยกย้ายอยากฟังไหมอยากฟังไหมอยากฟังคำเฉลยไหมคุณแอนบอกขอฟังคำเฉลยจากแม่ค่ะอ่ะคุณอุบลทิพย์เขารู้แล้วว่าต้องแชร์รัวๆจบไลฟ์นี้ขอทักไปหาครูอ้อมนะคะลูกเปิ้ลชนิดาบอกยินดีค่ะยินดีแล้วใครที่ไปอยู่กับครูอ้อมเนี่ยเดี๋ยวปีนี้แม่จะประกบช่วยครูอ้อมสร้างทีมสร้างคนด้วยปีนี้แม่ประกาศไว้เลยนะคะว่าแม่จะประกบครูอ้อมช่วยสร้างคนเพราะจิตตั้งต้นเขาแรงมากเขาอยู่กับแม่2วันเนี่ยคุยกันแม่รู้เลยว่าโอเคแม่ยอมแพ้แล้วคือจิตตั้งต้นเขาคือจะปั้นดินให้เป็นดาวแม่บอกเอาเลยอ้อมงั้นแม่จะอยู่เคียงบ่าเคียงไหลลูกคือเขาเป็นแนวนี้อ่ะเขาจะเอานี่คือนิสัยเขาอ่ะแม่บอกแม่ยอมแพ้อ้อมโอเคยอมแพ้หมายถึงว่าความคิดเขาที่จะปั้นดินให้เป็นดาวพี่น้องคนอื่นเนี่ยบอกว่าขอลูกค้ามหาเศรษฐีแต่ครูอ้อมบอกเขาอยากปั้นดินให้เป็นดาวมันสาแก่ใจเขาแม่บอกถ้างั้นแม่จะอยู่เคียงข้างลูกและแม่เชื่อว่าในเพจแม่600,000คนน่ะคนที่กำลังจะสำเร็จน่ะคนที่กำลังจะรวยอ่ะแม่งมีอีกเยอะกว่าคนที่รวยแล้วอยู่แล้วจริงไม่จริงจริงแม่โอ้มันชัวร์อยู่แล้วสะเทือนมากเพราะฉันปีนี้งานใหญ่ค่ะขอบคุณแม่เพราะฉันปีนี้งานใหญ่ค่ะแม่บอกเลยอ่ะแชร์หรือยังแชร์แล้วนะแอนบอกชื่นชมครูอ้อมค่ะขอบคุณมากค่ะลูกจันเจ้าบอกว่ารักครูอ้อมรักทุกคนเลยโยธกาบอกช่วยแนะนำให้หน่อยนะคะครูอ้อมนะคะไปเลยไปที่เพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านนะคะแล้วก็ปีนี้แม่สร้างร่วมกับครูอ้อมแน่นอนทีมครูอ้อมเจอแม่แน่ทีมพูดเล่นทีมครูอ้อมปีนี้คือเจอแม่แน่โอเคไหมคะขอบคุณแม่เออยินดีมากอ่ะลูกฟ้าบอกจัดมาเลยแม่เอาแบบไม่ต้องเกรงใจฟังให้ดีนะแชร์แล้วใช่ป่ะดูขอดูยอดแชร์ก่อนไม่ขอดูยอดแชร์ก่อนถ้ายอดแชร์ถึง 1,200 ก็จะเฉลยแรงๆเลยแล้วอย่าร้องไห้นะฟังแล้วอย่าร้องไห้นะร้องไห้คือแม่งแบบกูปลดล็อกแล้วกูรอคำเฉลยนี้มาทั้งชีวิตเอออย่าร้องไห้นะฟังแล้วอย่าร้องไห้นะแชร์ยังแชร์ไปเท่าไหร่แล้วแชร์พันสองเท่าจำนวนคนแล้วขอบคุณมากพร้อมไหมอ้อมพร้อมค่ะแม่ครูอ้อมเป็นคนดีพวกเราทุกคนก็เป็นคนดีแต่ในจังหวะที่จิตใต้สำนึกของเราเปิดจำที่แม่พูดเมื่อวานได้ไหมจำได้ค่ะแม่จำได้ค่ะจำได้แพงว่าณขณะที่เราเผลอแล้วแม่เห็นเหตุการณ์นี้เป็นเดจาวูซ้ำๆซากๆต่อหน้าต่อตาแม่กับลูกศิษย์แม่ที่มาที่บ้านแม่หลายรอบแล้วจ้ะจังหวะที่คนนึงมาเล่าเรื่องที่เขากำลังสูญเสียอะไรบางอย่างไปหรือเล่าอะไรลบๆให้ฟังที่ไม่ได้เกี่ยวกับอีกคนนึงด้วยนะแต่ไอ้อีกคนนึงนั่งฟังไปด้วยแล้วก็ทำท่าเหวอบอกฮะอะไรนะอะไรหรออ๋อเหรอโคตรน่ากลัวเลยคุณไม่ได้ครองสติตลอด24ชั่วโมงฟังครูรุ้งให้ดีนะคะด้วย
ด้วยความรักและปรารถนาดีสุดจิตสุดใจจากจิตวิญญาณดวงนี้ของครูลุงตราบเท่าที่ครูลุงจะมีอายุไขอยู่บนโลกนี้ได้ครูลุงขอพูดสัจธรรมค่ะครูลุงก็เป็นคนนั้นค่ะเราไม่ได้ครองสติสัมปชัญญะตลอด24ชั่วโมงค่ะเราต่างอยู่บนเส้นทางที่จะข้ามมหานาทีแห่งความไม่รู้กันทุกคนค่ะเราต้องยอมรับว่าเรามิใช่ผู้ครองสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์24ชั่วโมงค่ะครูบาอาจารย์ทางธรรมของครูรุ้งที่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระสุปฏิปันโนไปท่านสำเร็จเป็นพระระดับสุปฏิปันโนหรือครูบาอาจารย์ครูรุ้งแต่ละองค์แต่ละท่านงดงามเหลือเกินท่านครองสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ไม่หลุดไม่ตกไม่เคยเหม่ออ้อมเข้าใจไหมลูกเข้าใจจ้ะแม่เราทุกคนเป็นมนุษย์ปุถุชนค่ะและนี่คือสัจธรรมตอนที่ครูลุงเปลี่ยนขั้วชีวิตครูลุงครูลุงไม่ได้ทำงานข้างนอกนะคะครูลุงทำงานภายในค่ะครูลุงจับสติตัวเองเหมือนแมววิ่งไล่จับหนูเหมือนทอมวิ่งไล่จับไอ้เจอรี่แล้วหนูแม่งวิ่งเต็มบ้านเลยกว่าจะกำจัดไอ้หนูแต่ละตัวออกไปได้ถามว่าตอนนี้กำจัดหมดหรือยังยังค่ะวันนี้ตื่นนอนมาครูยังวิ่งไล่เล่นเกมแมวจับหนูกับตัวเองอยู่เลยแล้วแม่เคยสอนเรื่องนี้กับอ้อมเมื่อปีที่แล้วเต็มๆใช่ไหมว่าบ้านลูกเนี่ยหนูเต็มหนูเต็มบ้านเลยใช่ค่ะแล้วหนูก็มาจับหนูแล้วครูอ้อมวิ่งไล่จับหนูตลอดทั้งปีเคลียร์บ้านเราไม่ได้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ24ชั่วโมงจิตใต้สำนึกเราพร้อมจะดูดรับซึมซับเอาข้อมูลทั้งด้านบวกด้านลบค่ะจริงค่ะแล้วจิตใต้สำนึกหนูแรงดูดแรงมากแล้วคุณอยู่กับใครคะแล้วคุณมั่นใจได้ไงคะว่าคนที่เป็นผู้นำคุณหรืออยู่กับคุณเนี่ยตอนนี้ตลอดเขาแม่งเฮ้ยคุณต้องระวังนะเว้ยรักษาใจตัวเองให้ดีนะเว้ยคือเขาพูดแต่ความเป็นไปได้หรือเปล่าหรือเขาพูดแบบว่าชีวิตมันมีแต่ทางตันหรือเปล่าคนที่อยู่กับคุณคนที่โค้ชคุณคนที่นำคุณสำคัญนะเว้ยคนที่อยู่กับคุณแม่งต้องพูดว่าเฮ้ยมึงไปต่อมีวิธีการนี้เว้ยไม่มีทางตันเว้ยลองทำอันนี้ลองทำนี้ทุกอย่างในชีวิตคุณแม่งเป็นไปได้หมดคุณคือผู้สร้างเว้ยหรือเขาบอกคุณว่าอย่าลงมือทำเลยเดี๋ยวเจ๊งอันนี้แพงมากเขาบอกคุณว่าอะไรแล้วคุณฟังอะไรอยู่เหมือนที่ครูอ้อมพูดอะฟังใต้เตียงดาราฟังข่าวดาราเลิกกันพอเลิกกันเสร็จคนนี้ให้สัมภาษณ์ว่าก็อย่างนั้นคนนั้นให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้สรุปข่าวเป็นแบบนั้นสรุปข่าวเป็นแบบนี้ครูอ้อมเรื่องสรุปเรื่องครูอ้อมบอกครูลุงแบบนั้นเลยนะคะและครูอ้อมฟังเพลงลบๆหมดเลยกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งอะไรอีกลูกขวัญใจคนจนคือฟังทุกเพลงยาใจคนจนคือฟังทุกเพลงที่มันเป็นเพลงทั่วๆไปแบบที่มันมีแบบคำพูดลบๆแต่เพลงลูกทุ่งเพลงอะไรอีกเพลงอะไรที่เพื่อชีวิตเพลงเพื่อชีวิตที่แบบว่ากดชีวิตลงหน่อยอ่ะครูไม่ได้บอกเพลงเพื่อชีวิตไม่ดีแต่เลือกฟังที่มันความหมายดีๆได้ไหมเพลงเพื่อชีวิตก็มีที่แบบว่าเป็นบวกเป็นพลังใช่ใจอะไรอย่างนี้ก็มีแล้วเราลูกฟังนะเราเปิดไปเรื่อยเราย้อมจิตไปเรื่อยเราปั้นจิตไปเรื่อยปรุงแต่งจิตไปเรื่อยแล้วเสร็จตอนฟังไปเพลินๆฟังไปแบบไม่ได้กำหนดสติรู้ตัวตลอดเวลาอ้าปากหวอแล้วฟังไปรีดผ้าไปฟังไปแล้วกดมือถือเล่นไปตอบอินบ็อกซ์ลูกค้าไปจิตใต้สำนึกมึงเปิดอยู่ค่ะจริงรับเข้าไปค่ะแล้วครูอ้อตอนที่ไม่มาเจอแม่ครูลุงไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอ่ะเป็น affirmation expert ไม่รู้ว่าพลังคำพูดหรือว่าเสียงเพลงอ่ะมันมีผลต่อจิตใต้สำนึกของเราอย่างมากคำพูดหรือว่าเสียงเพลงที่เราเสพอ่ะคุณพี่ว่าชินีบอกเพลงก็มีผลใช่ไหมคะที่สุดเลยค่ะที่สุดของที่สุดเลยโดยเฉพาะสาย affirmation ก็คือสายเซลล์ทอล์กสายพลังคำพูดอย่างครูอ้อมเนี่ยคือตอนที่ครูอ้อมไม่มาเจอแม่ครูลุงครูอ้อมก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองอ่ะเป็น affirmation expert หรือว่าเป็นคนที่แบบมีคำพูดหรือภาษาหรือแบบเพลงอ่ะมีผลต่อชีวิตครูก็เสพข่าวเสพคำพูดลบๆของคนที่แบบเขาแบบทะเลาะกันคนที่เลิกกันมันไม่มีทางที่จะรู้สึกแบบดีในด้านดีมันก็ต้องมีแบบ
ด้านข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปตามหาเหตุผลนู่นนี่นั่นยุ่งเรื่องของคนอื่นนะคะชีวิตวันๆยุ่งเรื่องของคนอื่นเวลาเห็นชีวิตคนอื่นดีก็เออทำไมเราไม่เป็นแบบนั้นก็คือเรียกว่าคิดลบทำไมเราไม่เป็นแบบนั้นแต่ไม่ได้คิดที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นและเหมือนที่ลูกบัวพูดเลยอะไรที่คุณฟังเพลินๆอะไรที่คุณฟังเพลินๆแล้วมันแล้วคุณไม่ได้ครองสติสัมปชัญญะคุณอย่างเต็ม 100% แปลว่าคุณพร้อมจะรับเอาเข้ามาในห้วงขณะจิตนั้นๆของคุณแล้วส่งเป็นแรงกระเพื่อมอย่างต่อเนื่องเพราะเพลงมันก็วนไปสิคะทำนองก็เร้าใจทำนองก็เร้าความรู้สึกไปดนตรีก็อินไปเราเกิดอารมณ์วนไปทุกห่วงอารมณ์เกิดแรงกระเพื่อมเกิดแรงสั่นสะเทือนตามนั้นทุกประการเหมือนกันค่ะเราฟังเพลงที่มันมีความเป็นไปไม่ได้ในชีวิตมันยากมันลำบากแล้วเรารู้สึกอะค่ะทุกคนก็กลับไปที่จุดเดิมแพงไหมคะเดี๋ยวก่อนสรุปแม่ขอสรุปก่อนแพงไหมคะไม่เรียวราดทิ้งเจอไหมคะคุณเหม่อคุณไม่ได้ครองสติจิตใต้สำนึกคืนเปิดพอดิบพอดีเมื่อวานครูบอกอ้อมว่าเวลาที่เราฟังอะไรใครบางคนมันพูดอะไรใส่เราเนี่ยเราต้องฮึบไหนๆก็จะฟังเขาแล้วไหนๆจะฟังเขาแล้วฟังเขาแล้วมีสติเวลาเขาพูดอะไรบาบอก cancel จำได้ไหมแม่สอนตั้งแต่ในคอร์สภาษาแล้วว่าจำได้แม่แม่สอนไปเมื่อ5ปีที่แล้วอะแม่บอกว่าคำพูดลบๆของคนอื่นเป็นเพียงความคิดเห็นของเขาไม่ใช่ความจริงในโลกของเราความจริงในโลกความคิดเห็นลบๆของคนอื่นเป็นเพียงคำพูดลบๆคำพูดลบๆคนอื่นเป็นเพียงความคิดเห็นของเขาไม่ใช่ความจริงในโลกของเราความจริงในโลกของเราเรากำหนดคนเดียวทีละประโยคค่ะแม่ความคิดเห็นของคนอื่นคำพูดลบๆของคนอื่นอ่ะใจเย็นนะฮะพิมพ์ตามคำพูดลบๆของคนอื่นเป็นเพียงความคิดเห็นของเขาไม่ใช่ความจริงในโลกของเราแม่สอนไว้ในคลอสเรียนที่ชื่อว่าสั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งด้วยพลังกดแรงดึงดูดคำพูดลบๆของเขาเป็นเพียงความคิดเห็นไม่ใช่ความจริงนะแต่ตอนที่จิตใต้สำนึกเปิดไม่ได้ครองสติสัมปชัญญะครบถ้วนจิตใต้สำนึกรับเสือกรับเอาเข้ามาเพราะมันไม่ได้ใช้กฎแห่งการแยกแยะเวลาที่เราไม่มีสติถูกต้องแม่สอนเรื่องจิตแห่งการแยกแยะหรือว่าจิตผู้แยกแยะคุณไม่ได้ครองสติดังนั้นจิตใต้สมมติคุณเปิดแวบคุณไม่รู้ตัวดูดโอ้ยน้ำลายกระเด็นเลยดูดลองทายดูสิคะว่าเส้นทางเดินชีวิตของคุณที่ผ่านมาถ้าเรามีเรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องของคุณแต่พอคุณรับเอามาไม่ช้าไม่นานมันเกิดเป็นแพทเทิร์นเดียวกับที่คนอื่นพูดใส่คุณแล้วมันเกิดแบบนั้นในชีวิตคุณคิดตามครูไม่ใช่ฟังไปเรื่อยเนี่ยๆทำไมครูบอกให้คิดตามครูครูต้องการให้คุณมีสติกับสัมปชัญญะในการฟังครูโอบอกแพงมากใครได้ฟังเมื่อวานแล้วต่อด้วยวันนี้โคตรโชคดีขอบคุณค่ะครูลุงให้คีย์แพงมากที่สุดยินดีค่ะเดี๋ยวแม่ขอปักหมุดบีบีสรยาแล้วกันคำพูดลบของคนอื่นเป็นเพียงความคิดเห็นของเขาไม่ใช่ความจริงในโลกของเราและแม่สอนว่าอะไรลูกความจริงคืออะไรความจริงในโลกของเราเราเป็นคนกำหนดเท่านั้นค่ะขออีกรอบลูกความจริงในโลกของเราเราเป็นคนกำหนดเท่านั้นค่ะขออีกรอบลูกความจริงในโลกของเราเราเป็นคนกำหนดเท่านั้นค่ะขออีกรอบลูกความจริงในโลกของเราเราเป็นคนกำหนดเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเวลาใครเขาพูดอะไรมาที่เป็นเรื่องลบๆหนูต้องมีสติสัมปชัญญะแล้วฟังเขาแล้วพูดว่า cancel นี่เป็นเพลงความคิดเห็นของเขานี่ไม่ใช่ชีวิตฉัน
cancel แต่ทางที่ดีที่สุดคุณไม่ควรเสพเลยหรือเปล่าคะใช่เพราะว่าเราไม่มีสติตลอดเวลาพอที่จะแยกแยะได้ทุกวินาทีอะแล้วถ้าเราไม่สามารถคลองสติได้ทุกวินาทีแล้วมันเผลอเข้าไปในจิตใต้สำนึกมันจะดึงดูดค่ะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากน่ากลัวไหมคะลูกพอแล้วค่ะไปดีกว่าเราก็ประมาทกับชีวิตไม่ได้ว่าฉันมีสติที่จะแยกแยะได้ตลอดมันไม่ได้ตลอดแล้วค่ะวินาทีแพงมากเราสองคนไปดีกว่าเสือแม่กับเสือลูกส่วนเรื่องโฟลเรื่องพลังพุ่งพลังตกแล้วโฟเฉยๆเดี๋ยวเรามาไลฟ์ต่อคืนนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาเจอภาค2คืนนี้ดีกว่าแม่กำลังจะไปบ้านเติมบุญนะคะไปหาพระอาจารย์เล็กที่วัดท่าขนุนท่านมาที่กรุงเทพปกติเนี่ยท่านอยู่นู่นกาญจนบุรีทองผาภูมินะเมื่อวันศุกร์ไปกราบท่านมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปกราบท่านอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นแม่กับครูอ้อมต้องไปแล้วแต่คืนนี้อย่าพลาดเพราะอ้อมต้องสอนเรื่องนี้จ้ะแม่เรื่องโฟบวกโฟลบและโฟกาเฉยซึ่งมันน่ากลัวซึ่งหลายคนเป็นโฟลว์เฉยๆแต่ไม่รู้ตัวจึงดึงดูดอะไรไม่ได้เลยและมันน่ากลัวมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยกันคืนนี้ว่ากลางคืนนี้เตรียมตัวเจอกันแม่คิดว่าอาจจะประมาณสัก 3:30 นหรือ 4:00 นเลยค่ะคืนนี้วันนี้คุณติดดาวรอนะคะ 3:30 นถึง 4:00 นคุณจะได้ฟังของแพงมากๆ1 2 3 4จักรวาลค่ะจักรวาลขาลับเพราะฉันสรุปเรื่องการฟังเพลงว่าคนฟังเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งถูกต้องค่ะเพราะว่าเพลงอ่ะมันมีคืออย่างที่แม่บอกว่าอารมณ์ความรู้สึกคือท่อเชื่อมต่อกับจักรวาลแล้วสิ่งที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ความรู้สึกได้ง่ายที่สุดคือเพลงค่ะวันนี้ทุกคนเก็ตเลยอ้อมเขาพิมพ์มาแล้วเก็ตค่ะเก็ตค่ะเก็ตค่ะสุดยอดมากแชร์ด้วยนะลูกแบ่งปันสร้างบารมีไปด้วยกันนะลูกลูกครูอ้อมพูดเรื่องเพลงสรุปเรื่องเพลงมันสำคัญมากเพราะว่ากดแรงดูดสิ่งสำคัญที่สุดความรู้สึกคือท่อเชื่อมต่อกับจักรวาลเรารู้สึกแบบไหนเราจะเชื่อมต่อแบบนั้นและสิ่งที่มันเป็นเครื่องมือทำให้เราเกิดอารมณ์ความรู้สึกง่ายที่สุดคือเพลงค่ะเพลงละครพวกนี้คือสิ่งที่ทำให้เราอ่ะอีกอย่างนึงคือละครจริงๆเพลงกับละครเนี่ยที่ครูอ้อมเสพข่าวดาราเรื่องอะไรเงี้ยเพราะดูละครน่ะดูละครกับเพลงอ่ะทุกคนแล้วเราไม่สามารถแยกแยะได้บางทีเราชอบดาราคนเนี้ยแล้วเขาแสดงบทเศร้าเราไปสวมการเป็นเขาโดยไม่รู้ตัวสวมการเป็นแบบลบๆเพราะเรามีอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเราฟังเพลงแล้วเราเกิดรู้สึกเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอขึ้นมาเป็นเพลงเศร้าชีวิตเราก็ไปตามนั้นเลยค่ะดังนั้นอยากมีชีวิตที่ดีฟังเพลงนี้มันแบบทำให้โฟคุณไปสูงสุดเลยพีคสุดๆเพราะว่าสเกลอารมณ์ความรู้สึกสูงสุดคือซาบซึ้งสำนึกรู้คุณเห็นคุณค่าขอบคุณคุณอรุณีนะคะที่พิมพ์มาว่าเก็ต101พิมพ์พาด้วยนะคะคุณเบิ้ลชนิดาด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากแล้ววันนี้นะคะครูรุ้งกับครูอ้อมนะคะได้ถักทอร้อยเรียงเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งมาเพื่อให้คุณย้อนสอนกับอารมณ์ย้อนสอนกับเพลงเก่าๆที่มันเคยแบบวนอยู่ในหัวคุณแล้วมันทำให้คุณน่ะตกโฟลค่ะเพลงนี้คือเพลงที่เราสองคนนะคะเอาชีวิตเข้ามอบให้กับมวลมนุษยชาติเลยไปแล้วนะคะไปแล้วเดี๋ยวจะทำบุญเผื่อด้วยแล้วก็คืนนี้นะคะ3:30 หรือ4:00 นี่แหละเราจะเจอกันนะคะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญเรื่องการปั่นโฟของจักรวาลค่ะเจอกันนะลูกยินไปกับละครจริงที่สุดแซ่ขอบคุณเซลล์ที่เซลล์ที่มีคุณค่าขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่ธรรมดาขอบคุณทุกสรรพสิ่งกตัญญูกตัญญูมุมเนี้ยมุมเล่น MV มุมเนี้ยจำต้นไม้ต้นนี้ใน MV ได้ป่ะอันนี้ใน MV นะลูกและต้นนั้นต่อใน MV ต้นไม้ต้นนี้เลยต้นเนี้ยต้นปีบเนี่ยกตัญญูมันคืออะไรหรือเธอง่ายเลยก็แค่ขอบคุณทุกสรรพสิ่งครูซูซี่ทำอะไรอ่ะครูซูซี่ค่ะทุกคนค่ะคืนนี้เจอกันอุ้ยนกบินมาเป็นฝูงเลยลูกอุ้ยนกบินมาเป็นฝูงเลยเห็นเปล่า
เห็นว่าเห็นแบนเปล่าลมพัดฉันก็ขอบคุณรถติดฉันก็ขอบคุณ